สวัสดีค่ะพบกับพี่วันทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์นะคะวันนี้นะคะพี่วันทาจะมีเสื้อลินินแบบที่วันทาใส่นะคะแล้วก็ที่นางแบบใส่นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้จะเป็นคอแบบตลบแต่มันเหมือนคอถังๆเนาะแขนเนี่ยยาวประมาณ9นิ้วตัวเสื้อก็จะลดหลั่นกันลงไปคือตั้งแต่21 22 23นิ้วนะคะตามขนาดของไซส์นะคะถ้าไซส์ใหญ่ก็จะยาว23นิ้วนะคะตัวนี้ทรงน่ารักแบบนี้แบบที่นางแบบที่ใส่นะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าจะเป็นคอเหมือนบัวแหลมนะคะข้างหลังจะเป็นเหมือนบัวแหลมนะคะรอบอกที่มีอยู่ก็วันนี้เข้ามามี38 40แล้วก็42 44แต่นะคะ42ไปแล้วนะคะวันนี้เข้ามาสีนี้สีเดียวนะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่พี่มนทาตัดนะคะเป็นงานที่เราซื้อมาขายไปนะคะซื้อมาขายไปสวยงามแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นลินินญี่ปุ่นนะคะพิมพ์ลายสวยมากค่ะสวยมากเนื้อดีค่ะนี้คอนเฟิร์มเนื้อดีพี่มนทาเลือกเองนะคะซื้อมาขายไปจริงแต่พี่มนทาไปเลือกมาเองนะคะสวยงามจริงๆนะคะมีทั้งหมดนี่แหละค่ะงานเย็บก็โอเคนะคะมีกันทั้งหมด4ไซส์แต่ขาดไซส์42แล้วนะคะเดี๋ยวพี่มนทาก็จะไปรีวิวตัวต่อไปให้ดูนะคะลินินที่เข้ามาวันนี้นะคะไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ลายสวยมากค่ะลายสีสันสามารถใส่กับกางเกงได้หลายหลายสีใส่กางเกงสีแบบออฟส้มๆแบบนี้ก็ได้นะคะใส่สีเหลืองได้ใส่สีเขียวได้ใส่สีน้ำตาลใส่สีบานเย็นได้นะแต่สีที่จะใส่สวยจะเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะคะอันนี้สามารถใส่ได้หลายหลายสีแบบนี้นะคะน่ารักแบบนี้วันนี้นะคะพี่มนทามีเข้ามา2สีนะคะคือสีนี้พี่มนทาเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เข้ามาใหม่นะคะขายไปแล้วเข้ามาใหม่แล้วก็มีสีนี้ส่วนตัวนี้นะคะสังเกตจะมีตรงคอเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะอันนี้พี่มนทาวัดหน้าผ้านะคะได้46จากที่ปกติเขาบอกว่า44ตอนเราสั่งซื้อเขาบอกว่า44แต่พี่มนทามาวัดจากซ้ายมาขวาได้46นะคะแขนตัวนี้พอนี้พี่มนทาวัดได้14นิ้ว14นิ้วยาว24นิ้วนะคะยาว24นิ้วที่สำคัญผ่าข้างด้วยค่ะทุกคนผ่าข้างแบบนี้นะคะน่ารักอันนี้เอาใจสาวอวบเลยนะคะรุ่นนี้ส่วนกางเกงก็จะเป็นไซส์36นะคะไซส์36ตัวนี้ใส่กางเกงเหลืองก็ได้ใส่สีเชิ้ตโกก็ได้นะคะเรามีกางเกงให้ด้วยนะคะไซส์36อันนี้ถ้าแบบท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะคะข้างหลังก็จะเป็นกระดุมแบบนี้นะคะ1เม็ดผ้านะคะอันนี้พี่มนทาสั่งนะคะเข้ามาแต่บอกเลยว่าผ้าดีมากผ้าสวยมากอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเพราะเป็นคนเคยไปซื้อผ้าเองอะไรเองเลือกผ้าเองแล้วเวลาเราดูไปถึงจับเนื้อผ้าเราจะรู้เลยว่าลินินนี้โอเคมากๆนะคะสวยมากๆอันนี้ถ้าท่านใดนะคะสนใจก็ทักทายพี่มนทามานะคะวันนี้มาแค่2สี2ชิ้นเท่านั้นนะคะมาไม่เยอะถึงถ้าพี่มนทาจะเลือกมาไม่เยอะเพราะว่าเรา1เลือกลายเลือกสีเลือกเนื้อถ้าผมว่ามีทุกสีมีหลายลายมีเป็น10ลายแต่เนื้อผ้าไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะเลือกเฉพาะเนื้อที่เรามองว่าโอเคพี่มนทาเคยซื้อผ้าญี่ปุ่นแบบนี้เราไปซื้อเป็นผ้าเป็นเม็ดเราจะรู้เลยว่าเนื้อมันประมาณไหนนะคะอันนี้นะคะมี2ตัวเท่านั้นนะคะ2ตัวเท่านั้นใช้ได้ถึง46ราคา690บาทนะคะทุกคนจัดส่งให้ฟรีราคา690บาทจัดส่งให้ฟรีซึ่งไม่แพงนะคะสำหรับเนื้อนี้บอกเลยเป็นลินินแบบนี้ไม่แพงงานเย็บก็ถามว่ามันไม่ใช่งานที่พี่มนทาตัดแต่ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะรวมกับราคาเหมาะสมมากๆนะคะถ้าสนใจก็ทักทายพี่มนทามานะคะเดี๋ยวพี่มนทาจะมีปักลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้ให้ติดต่อเข้ามาในลิงก์กดมาในไลน์นะคะกดมาในลิงก์จะไปที่ไลน์ข้างบนแล้วมันจะมีคําว่าเปิดไลน์เรากดไปที่เปิดไลน์แล้วเข้าไปเปิดดูนะคะเปิดเสร็จต้องทักนะคะถ้าไม่ทักไม่เจออะไรเลยค่ะมันจะเจอแต่เสื้ออยู่เซตสุดท้ายที่เราโพสต์เท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นทักหน่อยนะคะทักพี่มนทามาพี่มนทาจะได้เห็นแล้วเรามาซื้อขายกันในไลน์นะคะอันนี้ถ้าสนใจก็ทักทายพี่มนทามานะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวพี่มนทามีอีกแบบนึงนะคะวันนี้ที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูคือลายนี้ค่ะลายนี้นะคะมีลินินอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็สวยสวยมากๆลายนี้นะคะ
แต่ตัวนี้เป็นแบบเรียบๆนะคะพี่ทักวัดหน้าผ้าได้แล้วเหมือนกันว่า46เหมือนกันแขนตัวนี้อ่ะเนี่ยแขนตัวนี้ยาวประมาณ10น่าจะ10วัดลองดูตัวนี้ยาวกว่าค่ะตัวนี้แขนยาวประมาณ15นิ้วเป็นแขนทองเป็นแขนแบบนี้นะคะเป็นแขนแบบนี้แต่ขอบเล็กๆขอบเล็กๆแล้วก็เป็นคอกลมๆดามคอเจาะหลังผ่าข้างแต่ไม่ตีเกรดนะคะไม่ตีเกรดไซส์ตัวนี้วัดได้แล้วเหมือนกันว่า46ลูกค้าที่38 40 42ประมาณ38 40 42อกอ่ะใส่กำลังสวยนะคะ44ถามว่าลูกค้าจะใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะแต่ว่าอย่าค่อนข้างแบบเต็มตัวหน่อยอันนี้ถ้าคนชอบแบบฟิตๆก็โอเคถ้าคนชอบหลวมๆสไตล์หลวมๆอย่าให้เกิน42นะคะจะใส่สวยนี่นะคะความยาวก็เหมือนกันค่ะความยาวความยาวก็ประมาณ24นิ้วนะคะทุกคนสำหรับไซส์ใหญ่วันนี้ไซส์46พี่พุทธามีเข้ามาแค่3ลายนี้นะคะ3ลายนี้3ลายนี้นะคะอันนี้ถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะเวลาติดต่อทางร้านให้ดูแล้วก็แคปหน้าจอมาพี่พุทธาจะอธิบายรายละเอียดไว้แล้วนะคะในนี้เราก็แคปหน้าจอมาชอบตัวนี้เราก็แคปหน้าจอแล้วเราบอกว่าลายนี้นะคะทางร้านนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะทุกคนสวยๆมากๆเลยนะคะอย่างนี้นะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะทักทายมาแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนขาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องของพี่พุทธาด้วยนะคะสุดท้ายนี้พี่พุทธาขอให้เพื่อนๆช่วงนี้มีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้พี่พุทธาจะมาแนะนำการแพทย์สองแบบคือแบบแรกคอตลก690เหมือนกันนะคะคอตลกแต่เป็นไซส์เล็กนะคะ38 40 42แบบที่พี่พุทธาใส่อยู่นี้38 40 42 690เหมือนกันนะคะอย่าสูงให้ฟรีแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะมี3สามสีนะคะสามสีชอบสีไหนก็ติ๊กสีนั้นมานะคะสวยงามแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่พันธาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะสั่นกระดิ่งสีดำนะคะติ๊งๆๆนะคะวันไหนพี่พันธาไลค์หรือพี่พันธาขึ้นไลค์ลดราคาหรือจะทำคลิปอะไรลงไปก็จะได้ไม่พลาดคลิปอันต่อไปพี่พันธานะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอุ้ยขอโทษค่ะทุกคนยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะพี่พันธาลืมค่ะตัวนี้เป็นไซส์50นะคะทุกคนเป็นไซส์50ค่ะเป็นไซส์พิเศษที่พี่พันธาได้มาสีหนึ่งนะคะพี่พันธาเห็นว่าสีนี้สวยเพราะว่าพี่พันธามีความรู้สึกว่าไซส์ใหญ่เนาะไซส์ใหญ่สีจะอ่อนๆมันก็จะไม่โอเคก็เลยสีนี้ก็เลอะๆดีนะส่วนกางเกงก็สวยกางเกงก็เป็นสีเหลืองทองเหลืองทองเลยนะประมาณนี้นะคะกางเกงเป็นแบบยางยืดหลังนะคะไซส์36ที่สามารถยืดได้ถึง40นะคะความยาวของกางเกงอยู่ที่32นิ้วนะคะตัวนี้สะโพกกางเกงอยู่ที่48นะคะไซส์ใหญ่ถ้าลูกค้าท่านใดคิดว่าสะโพกเราอยู่ที่ประมาณสะโพกจริงนะคะ44ใส่ได้นะคะ44 46พี่ว่ามันตึงไปหน่อยถ้า44 45อะไรประมาณนี้ใส่ได้และก็ไม่ถึงก็ได้นะคะ40ขึ้นนะคะสะโพก40ขึ้นส่วนเสื้อนะคะรอบอก50พิมพ์ทาวัดแล้วนะคะแขนตรงนี้ยาว16นิ้วความยาวของเสื้อ25นิ้วนะคะตัวนี้เป็นคอกลมๆแล้วก็มีกระดุมหลัง1กระดุมหลัง1เม็ดนะคะกระดุมหลัง1เม็ดผ้าเนื้อดีมากค่ะให้ดูใกล้ๆเลยผ้าเนื้อดีจริงๆนี่มาเป็นลินินพิมพ์ลายค่ะแต่เนื้อดีมากเนี่ยเนื้อผ้าได้ประมาณนี้จะเป็นเนื้อดีแล้วก็สามารถใส่ได้หลายสีนะคะเราจะไปใส่กับสีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้แต่ว่าพี่พันธาตอนไปจัดนี่ถ้าเห็นของจริงจะบอกว่าสีนี้ใส่เข้ากันที่สุดละตัวนี้กางเกงนะคะจะเสื้อน่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เหมือนกับตัวอื่นแต่ว่าไซส์ใหญ่แล้วก็ผ่าข้างแบบนี้นะคะสีจะเพี้ยนๆ นิดนึงเอาสีที่จริงๆอ่ะนี่ค่ะสีจริงๆของเสื้อคือสีนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่สวยงามแบบนี้นะคะส่วนกางเกงเดี๋ยวดูว่าจะเพี้ยนไม่เพี้ยนเนาะกางเกงออกจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะคะทุกคนออกจะเพี้ยนนิดหนึ่งค่ะกับกล้องนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงสนใจก็ทักทายพี่มันทามาแล้วก็เข้ามาในไลน์พี่มันทาจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารูปมันจะไม่เพี้ยนเนาะ
จะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวิมสาต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะคะตะกี้แหมขอบคุณไปแล้วนะรอบหนึ่งจะปิดคลิปอยู่แล้วนะคะมีต่อนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมคลิปต่อจนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอเพื่อนเพื่อนโชคดีมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพี่มนทาสไตล์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย